OKMD <Okay>, และ The Matter e x p e t เปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e x p e t เปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิดนะคะคุณกำลังอยู่กับหมอนธนิตาสุสวรรณค่ะและวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆเลยจะมีใครใช่ไปกว่านี้ไม่ได้เลยนะคะในยุคข,ของโลกดิจิตอลคอนเทนต และในยุคที่เรากำลังจะก้าวสู่ความเป็นเมตาเวิร์สไปด้วยกันนี้นะคะขอต้อนรับคุณหนุ่ยพงสุขฮิรัญยพฤกค่ะผมทำให้คุณหมอนเสียสมาธิใช่ไหมครับชนิดหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะอั้โอเค d อแล้วก็ The Matter นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากดู The Matter มานานได้มาออก The Matter กับเขาสักที ค่ะสบายดีนะคะสบายดีครับเอาจริงๆผมควรจะตอบความจริงมากกว่าผมเพิ่งออกกําลังกายกับบริษัทมานะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าพอสมควรนะเอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างเมื่อยเลยแหะครับตอนนี้อ๋อค่ะครับผมงั้นงั้นชิญคุณหนุยแนะนําตัวเองสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักคุณหนุยค่ะให้ได้สัมผัสต,ตัวตนคุณหนุยมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะผมหนุยพงสุขหิรันพฤกษ์นะครับพิธีกรด้านไอทีครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือแม้แต่คําที่ทุกคนยกย่องว่าเจ้าพ่อไอที ผมเองรับความกดดันในเรื่องนี้มาโดยไม่รู้ตัวนะครับช่วงแรกที่มีเพื่อนสื่อเขาเรียกมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็เลยได้ท่อนสร้อยนี้ไปเรียกผมผมเป็นเจ้าพ่อไอทีไม่ได้เจ้าพ่อเนี่ยมันหมายถึงคนมีอิทธิพลใช่ไหมที่จะชี้เป็นชี้ตายแต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นผมแค่ทํามานาน ทำมาแแน,น่ย,ยุคแรกปี1998นะครับซึ่งก็มันมันริเริ่มโดยพี่จอร์นัตนาเวโรดด้วยซ้ำไม่ใช่ผมเองใช่ไหมแต่ว่าโอเคผมได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรด้านไอทีในฐานะที่เป็นผู้ร่วมรายการเนี่ยไม่ได้นำเนินเองเนี่ยเวลาเราไปถึงสถานีแต่งหน้าทําผมเสร็จเดินเข้าฉากติดไม้ห้าสี่สาสองเนี่ย นอกจากเราจะต้องเขาเรียกว่าคุมความตื่นเต้นให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ตอบตรงประเด็นให้ได้มากที่สุดสาระประโยชน์ก็จะเกิดกับคุณผู้ชมผมเนี่ยไม่ได้ตรวจเลยฮะว่าไอ้ใต้ชื่อผมที่เวลาเขาจะขึ้นในซับซูเปอร์ซับไทเทลต่ตางๆนะเขาเขียนว่าอะไรคุณหม่อนทราบนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบเขียนใต้ชื่อพงษ์สุขหิรันพฤกเนี่ยว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอ่าเ <ผม S 2> อ็กซ์เพ <be> ิด <expert S 1> มาเลยออเรียกผมเป็นเอ็กซ์เปิดณไหนจุดแรกเลยทนะจริงแล้วผมก็ต้องบอกผมผมเป็นเป็ดนะ ไปไปออกไปตามถนนหนทางนะไปเจอผู้คนเขาก็เดินมาถามนะยุคแรกๆเนี่ยน้องเรียนวิศวกรมที่ไหนเหรอพี่จะส่งลูกไปเรียนบ้าง <laughs> ผมก็บอกเออโทษน,นะครับผมเนี่ยเรียนศิลปกรรมครับกำกับการแสดงครับ <Wow. S 1> เขามองหน้าไม่เขาไม่ว้าวสิ <laughs> คุณบอลว้าวอะ่ะแต่ว่าคนทั่วไป <laughs> เอา้าที่เห็นเก่งๆนั้นการแสดงเหรอนะ่ <laughs> ผมยอมรับว่าการเป็นพิธีกรมันคือ ขแขนงหนึ่งของการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยจะด้วยเจ้าพ่อไอทีผู้เชี่ยวชาญด้านไอที IT. ผมผิดมากเลยที่ดันไปยอมรับตำแหน่งเหล่านั้นและนี่ก็คือการ<ม>แนะนำตัวของผมจากคำถามแรกของคุณหมอนครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเอ็กซ์เแล้วนะคะแล้วคุณหนุ่ยมีมุมมองหรือมีชุดความคิดอย่างไรกับคนที่เป็นมนุษย์เป็ดบ้างอะคะไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าผมว่า<อ>หนึ่งบุคคลเนี่ยมีความสนใจหลากหลายอยู่แล้ว ใช่ไหมค,ความสนใจก็นําพาไปสู่ความสามารถานะครับว่าถ้าเราจดจ่อมันจริงๆมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียนแบบกันได้เก่งนะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยอยากจะเรียนแบบแล้วก็ได้รับการยอมรับฉะนั้นในมุมมองของการทําอะไรตามตามตาม,ตามกันไปเนี่ยมันก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งของมนุษย์ที่มีทั้งดีและไม่ดีก็คือเราเรียนแบบได้อ่ถ้าให้มองย้อนกลับไปนะคะในความเป็นเป็ดของตัวเองในอดีตนะคะถ้าให้นิยาม ของคําว่าเป็ดของตัวเองอด้วยสามคำเนี่ยสามคำเหล่านี้คืออะไรบ้างคะนี่มันรายการ The Matter หรือ V e r e So ใเ่ี่มมีถามสามคำเ <c oughs> ดวนอยากทําบ้างอยากทําบ้างคืออะไรเห็นอะไรที่อยู่ในจอเห็นอะไรที่อยู่ในสื่อเห็น <c oughs> ว่าดีอยากทําได้บ้างผมก็เป็นนักเรียนแบบจากการที่เห็นว่าอ่ะยุคผมมีตั้งแต่ผมยังจำได้ตอนเด็กๆอะ่ะแม่ผมนึกว่าผมจะเป็นนักวาดการ์ตูน เพราะว่า mm hmm. ผมเห็นผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินโดยคุณชัยราชวัตรในไทยรัฐทุกเช้าและผมก็พยายามจะวาดการ์ตูนบ้างอ่าซึ่งก็วาดออกมาเป็นเล่มๆเ,เลยนะในยุคหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาดการ์ตูนเป็นนักมายากลอ่าในยุคยุคผมเต,ติบโต,ตขึ้นมาเนี่ยในทีวีเนี่ยเต็มไปด้วยโชว์มายากลอยากทําได้บ้างนะมาจนถึงการจัดรายการทีวีนะอ่า mm hmm. นักร้องละครมวยปล้ำ โอ้ผมผมนี่นักดูเพราะว่าเป็นเด็กที่โตมากับคุณแม่ที่เลี้ยงผมคนเดียวแต่ผมไม่ได้ใช้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเธอนะเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตนะคุณพ่อไม่ได้หนีหายไปไหนนะคุณพ่อแค่เช็คบินไปก่อนเท่านั้นเองฉะนั้นในมุมของแม่ผมเนี่ยเขาตัดเสื้อเลี้ยงลูกเนี่ยเขาใช้เวลาในห้องเสื้อค่อนข้างนานบ้านผมก็อยู่ในนั้นแหละแต่ผมก็ใช้เวลาคลุกก,กับหน้าจอทีวีและผมก็ศึกษาสื่อการศึกษาสื่อเนี่ย ถ้าผมมองในมุมหนึ่งก็คือการดูซ้ําและสามารถวิจัยได้ว่าเขาสร้างสิ่งนี้ได้เพราะเหตุผลคนใดมันไม่ใช่เป็นการดูแบบอ้าปากค้างแล้วจบไปอะ่ะมันเป็นการดูแล้วแบบเฮ้ยเราอยากทําได้บ้างอะ่ะเราก็พยายามจะร <ạ. S 1> ีเพลย์ดูยุคก,ก่อนมันจะเป็นการกรอมมวนเทปใช่ไหมก็ดูจน vhs ยืดอะ่ะใช่มไหมวิดีโอบางเรื่อง back to the future เงี้ยฉากที่แบบ88ไมล์ต่อชั่วโมงฟึบ8 t y e แล้วก็ไฟลุกอะ่ะ เฮ้ยถ่ายยังไงทําไมรถมันหายไปแล้วมันกลายเป็นไฟลุกอย่างเงี้ย mm hmm. ผมได้กล้องแบบไอ้เขาเรียกว่าแปดแปดมอม,อมอใช่ไหมกล้องเอทอะไฮเอทน่กล้องไฮเอทนะเป็นกล้องวิดีโอแบบบบาผมก็เอาจักรยานเพื่อนหน้าบ้านเนี่ยปั่นให้เร็วที่สุดผ่านกล้องฟับแล้วผมพอสแล้วผมก็เอา <c oughs> น้ํามันรอนสันเนี่ยไปโรย <c oughs> แล้วผมก็จุดไฟแล้วผมก็ลันกล้องก็กลายเป็นได้ภาพเหมือน Back to the Future แบบยาน mm hmm. <c oughs> การเวลาผ่านอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผม ดูละเอียดคือดูแล้วก็เหมือนกับอยากทําได้บ้างผมก็เลยสนุกกับการที่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมาในอดีตเรียนรู้ด้วยการลงมือทําเองอะคะมันมาจากอินเทอร์เน็ตครับในยุคเว r ร์ w ไวด์เวที่ผมเกาะคลื่นลูกแรกนิทันผมได้คอมพิวเมตอร์เครื่องแรกไม่ได้เร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันปรหมายคือว่าในเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยมีบ้านที่เขามีฐานะแล้วก็มีคอมแต่ตัวผมเนี่ย ตอนมหผมไปประกวดรายการตัวต่อตัว,ตว,ตวเขาทะลึง่งมอบเงินรางวัลตั้ง1ล้านบาทซึ่งมันเป็นเงินรางวัลที่สูงมากๆในวันนั้นนะผมก็ก็เอาไปซื้อคอมทีนี้พอซื้อคอมเนี่ยด้วยความที่เพื่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ต่อเน็ตกันผมก็อยากล้ําไปอีกขั้นผมมาช้าแล้วนี่ผมก็เลยซื้อแฟกโมเด็มมาต่อเน็ตแล้วมันก็เลยเกิดการเข้าสู่เวอร์ไวด์เว็ซึ่งผมก็ได้เช็ว่าช่วงชิงพื้นที่ ในการมาก่อนยุคนั้นผมได้ประโยชน์มากจากยุคแรกของอินเทอร์เน็ตเมืองไทยแต่ทีนี้พอเกาะคลื่นลูกแรกได้ไอความสนใจคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เหมือนที่บางคนเคยทักใช่ไหมไว่าจบวิศวะที่ไหนมันก็คือการเรียนรู้จากการใช้นี่แหละครับใช้มากมันก็รู้มากยิ่งถ้าคุณมีประสบการณ์ฮุนมอนคุณซื้อคอมจากพันทิปที่เป็นคอมประกอบเนี่ย แล้วถ้าคุณเอากลับมาบ้านใช้สักพักแล้วมันเสียแล้วคุณยอมเสียเวลายกมันไปที่ร้านคอมเพื่อยอมให้ช่างซ่อมด่าคุณซะหน่อยเนี่ยคุณฉลาดขึ้นเลยนะวินโดว์เขาลงอย่างนี้กันที่ไหนเรามันต้องอย่างงั่นอย่างนี้ partition แบ่ง <c oughs> อย่างงี้สิมันต้องลงแฟชสามสิบสองไม่ใช่แฟชสิบหกอะไรเงี้ยคือมันมีมุมมองของการที่เขาเห็นเราเป็นเด็กที่พร้อมจะถูกเขาสั่งสอนนะ่ะแล้วเขาก็สั่งสอนเรามาเต็มที่ผมก็จําสิ ผมก็ได้สิ่งเหล่านี้นะจะเรียกว่าครูพักรักจําแบบคนยุคอดีตก็ไม่ใช่หรอกแต่มาเป็นการที่ผมสนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกันสงสัยคะ่ะว่าอะไรทําให้คุณหนุ่ยเนี่ยถึงมีความสนใจได้หลากหลายขนาดนี้อะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่า,าด้วยแรงขับเคลื่อนที่เห็นแม่ตัดเสื้อแล้วลําบาก mm hmm. คือบางคนเนี่ยเห็นผมตอนที่สําเร็จแล้วเนี่ยก็จะมาบอกว่าอา้าว พงสุขมนันนาสกุลฮิลันพฤกโอ้ยบ้านมันมีเกาะฟังดูเหมือนดีฟังดูเหมือนนักธุรกิจประสบความสำเร็จใหญ่โตแต่ลองมาพ่อตายตั้งแต่สามขวบเหมือนผมคุณก็จะค้นพบว่าชีวิตไม่ง่ายมผมก็เติบโตมาเป็นเด็กที่อยากได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ได้ทันทีแม่พยายามจะหามาให้แต่แม่สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถจะ challenge กับเขาเรียกว่าด่านต่างๆที่แม่ตั้งไว้แต่ มันเป็น challenge ที่ที่แม่เนี่ยได้ให้เพื่อที่ตัวเองเนี่ยเขาจะมีเวลาเก็บเงินนะคือเขาไม่ได้ซื้อให้ผมทันทีแต่เขาก็จะเก็บโลกเมื่อก่อนมันมันบุญช้ากว่านี้คือเขาก็มีเวลาที่เขาจะเก็บก่อนแม่เขาก็ต้องแบบพยายามที่จะแบบ challenge เพื่อที่จะแบบให้ผมเนี่ยทําให้ได้และผมก็มักจะทําได้กับไป challenge พวกนี้อ่าสุดยอดเลยแม่ไม่ได้ตั้งแบบเวอร์เกินว่าต้องสอบได้ที่หนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมก็มองในมุมหนึ่งว่า ขอบคุณโจทย์ที่ที่แม่ตั้งพอแม่ตั้งผมก็เลยสนุกกับการแข่งขัน <c oughs> ผมมีความเข้าใจว่ายิ่งสนใจมากก็ทําทให้ผมสามารถจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าเรายังตอบเอ <c oughs> งไม่ได้ตั้งแต่วัยยาวหรอกว่าเราอยากเป็นอะไรความฝันผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณม่อน <c oughs> ผมมี <c oughs> เรื่องที่ผมอยากเป็นเต็มไปหมดผมเคยอยากเป็นนักร้องอาด้วย <c oughs> ยิ่งใหญ่มากคิดแบบฝันเฟื่องอ่ะว่ายง่ายนะฟุ้งไปเลยแล้วก็ มันก็จะเบนเข็มไปเรื่อยเมื่อเราค้นพบว่าไอ้ทางที่เรากําลังจะไปมันมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเข้าไ,ไหมเชิญหลงเนี่ยเขาพูดที่หน้าพักพารากอนผมยังจําคําเขาได้นะ,ะเขาบอกว่าแด่ทุกคนที่มีความฝันขอให้คุณทําฝันนั้นให้นานพอแล้วเดี๋ยวโลกจะหันมามองคุณเองวันนี้โลกยังไม่มองคุณไม่เป็นไรขอให้คุณทํามันให้นานพอเดี๋ยวโลกจะหันมามองคุณเองฟ<ส>ังดูบันทึกเขิมเนคนก็ปรบมือกันแต่ผมบาลานซ์เรื่องนี้กับคําพูดนั้นเ นั้นในเกิเสสวัสรปลารกะวงเนี่ยในวยัยห้สสาปีของแกเนี่ยแกก็เฉียบคมมากพอที่จะตอบคําถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตก็อานไป้บอกว่ามึงอย่าทู่ซีอะไรที่มึงทําแล้วมันไม่ได้เนี่ยมึงก็เลิกได้อ่าเพราะว่าในมุมมองหนึ่งบางคนก็ไม่เหมาะกับเรื่องบางเรื่องจริงๆผมไม่เหมาะกับการเป็นนักร้องหรอครับผมเหมาะกับการพูดมากๆแบบนี้ถูกแล้ว เพราะว่านักนักร้องที่แท้จริงเขาก็คงไม่มาใช้เสียงโปรเจกต์ตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็ต้องต้องพูดสวัสดีครับสบายดีนะครับลดวัละถุงคุณทําได้นะครับใช่ไหมเขาเสียงเบาๆบางๆจังๆแล้วเขาไประเบิดเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตแต่ผมเนี่ยมันไม่ได้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 เดินมาในเวนั้นผมเดินมาในเวแบบเป็นนักเล่าเรื่องแล้วอยากจะเล่าอยากจะให้ อยากอยากจะให้ทุกคนได้รู้ในแบบที่ผมรู้ค่ะนี่แหละมันคือเอมของผมฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องรู้หลายเรื่องครับค่ะตอนแรกว่าจะถามว่าคุณหนุ่ยมีแรงขับเคลื่อนหรือ Drive เลยในตัวเองซึ่งได้เผยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการตอบน้ำหน้ากับผู้ถามไปนะครับกรรมการตอบปีดได้นะฮะถ้าเกิดผมตอบเร็วไปมีคำถามอะไรที่จะต้องถามก็เชิญได้เลยครับเเเ็ิปปปดให้น่ มีคนยุคหนึ่งค่ะที่มองว่าเอ๊ะศิลปะและเทคโนโลยีมันยังไงก็มารวมในตัวตัวคนคนเดียวกันไม่ได้คุณหน่่ยมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะถ้าในสายของไอทีเนี่ยเราคงจะจินตนาการหรือใช้คำว่าอุดมคติแล้วกันอุดมคติกับคนใส่แว่นนั้นานๆะที่เป็นนักวิชาการพูดเรื่องเทคนิคเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมคิดว่ายุคนั้นเนี่ยมันได้ผ่านพ้นไปแล้วกล่าคือว่าอคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ สินค้าเฉพาะมันเป็นคอน sumer product ไปแล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนก็ต้องใช้เครื่องมือนี้ในการทํามาหากินในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านสูงและในอนาคนเรายังตอบไม่ได้ว่าอาชีพอะไรจะสูญสลายหายไปบ้างนะแต่ก็คงจะเยอะแหละฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของการผสมผสานนะ่ยมันเป็นคุณสมบัติที่คุณต้องทําให้ได้อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามหลักวิชาการ ถ้าถูกบอกเล่าแบบทื่อๆการจะไปโมติเวตหรือไปทำให้คนเขาเห็นดีด้วยกับคุณนะ่ะมันยากมากมันยากมากๆเพราะว่านักวิชาการส่วนใหญ่เ็าจะชื่นชอบอ่าผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ความชื่นชอบเป็นความเป็นความทำตามกันมากกว่าเห็นเขาทำมาแบบนี้เห็นก็ต้องทำเปเปอร์ทำวิจัยขึ้นหิ่งใช่หไหมแต่ผมก็ตั้งคำถามว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าเราทำงานวิชาการหรืองานวิจัยออกมาแล้วแล้วโลกไม่ได้รับรู้ แล้วไม่ได้มีส่วนในการไปขับเคลื่อนสังคมได้จริงคือเรื่องเนี้ยเราผมมองเป็นความสูญเสียนะอืมคือการวิจัยด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องถูกแต่ว่ามันควรจะ meet meet r q u u r r m m n t t ของอุตสาหกรรมด้วยญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าทำไมมีนวัตกรรมเยอะนะในอดีตนะนะยุคหนึ่งเราต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นคือของจริงแต่วันนี้เขาก็เสียเสียซีนให้กับเกาหลีค่อนข้างมากแต่ถามว่า อุตสาหกรรมเขาอยากจะให้นักวิจัยหรือว่าอยากคิดของใหม่อะไรเนี่ยเขาจะไปขอร้องนักวิจัยหรือไปตกลงทําความร่วมมือกับนักวิจัยนักวิจัยก็ทําแต่บ้านเราไม่ใช่นักวิจัยสนใจอะไรทําเลยทําเสร็จปุ๊บไม่มีอุตสาหกรรมภาคการผลิตรับไปทํามันก็ขึ้นหิ่งไงและกระทรวงวิทย์ก็ต้องมาทําเรื่องอะไรจากหิ่งสู่ห้างแล้วก็ทําได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันช้าไป เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องจับจองพื้นที่ครับมันเหมือนอินเทอร์เน็ตยุคแรกที่ผมเข้าไปแล้วตอนนี้มันเริ่มมีเมตาเวิร์สใช่ไหมมันเป็นเว็บที่สแล้วนะเว็บแรก World wide, เวอร์ไวด์เว็บเว็บสองโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมเว็บที่สามบล็อกเชนนะเว็บสี่ต่อยอดกันมาเนี่ยไม่มีสามอันแรกก็ไม่ได้หายไปนะเรายังคงใช,ใช้เว็บอยู่โซเชียลเน็ตเวิร์กยังมีบล็อกเชนเนี่ยคือคริปโตเคเรนซีสกุลเงินเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในเมตาเวิร์สหลายคนถามผมก็บอกเลยจับจองพื้นที่ครับคุณต้องเข้าไป เสนอหน้าก่อนจะด้วยหน้าตนหรือหน้าแบรนด์ก็ตัดสินใจเอาตามจริตนะแต่ว่าในมุมมองของการแบบเขาเรียกว่าทําแล้วไม่มีคนรับรู้อ่ะอันนี้ก็คงคงไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้มันจึงเป็นการคอมบิเนชันเป็นการผสมผสานคอนเทม e m พ o รารี่นี่นเพื่อที่จะให้มั่นใจใช่ไหมว่าไอ้เรื่องที่คุณกําลังสื่อสารอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนคุณต้องมีศิลปะในการนําเสนอด้วยครับอ อนคุณหนุ่ยแนะนําตัวนะคุณหนุ่ยแนะนําว่าเป็นพิธีกรรายการ IT ถูกไหมคะใช่แต่จริงๆแล้วคุณหนุ่ยยังแบบอยู่อีกหลายขามากๆเช่นเป็นผู้บริหารระดับ c l e v เ l เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศด้าน t e h h n d Lifestyle อู้ลหฮะใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตำนานก็ว่าได้เลยนะคะด้าน IT และนวัตกรรมทั้งหลายครั่าคุณหนุ่ยสามารถผนวกรวมกับความเป็นอาร์ติสของตัวเองอย่างไรบ้างคะ ผมก็เป็นคนที่ไหวกายใช้ชีวิตด้วยอารมณ์นะนะครับว่าผมก็มีมีอีโมชั่นอลกับเรื่องราวอ่า <c oughs> ผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ลักษณะเหมือนกับว่ามองมันเป็นวัตถุดิบเป็นแมททิเรียลผมจะมอง <c oughs> เรื่องเดียวว่าเป็นแมททิเรียลเป็นวัตถุดิบคือมองตัวเองเวลาดูซ้ำผมดูหนังนี่ <c oughs> ผมร้องไห,ห้คุณม่อนนะครับว่าผมมีอารมณ์กับมันแต่เวลา <c oughs> ผมดูตัวเองเพื่อจะเช็คเทปเนี่ยผมเห็นมันเป็นอ็อบเจกต์เลย สมมติในคลิปนี้มันเป็นผมใส่เสื้อสีฟ้าอยู่เนี่ยผมก็มองไอ้ก้อนสีฟ้าเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งที่ผมจะต้องตรวจสอบมันด้วยใจที่เป็นกลางอะว่าผมผมใช้ได้หรือ,อยังผมพูดได้ดีพอหรือ,อยังหรือมันมีอะไรที่มันตกหล่นแล้วผมก็อยากจะปรับปรุงตัวฉะนั้นผมก็เลยบ้าอ่านคอมเมนต์มากผมก็พยายามจะอ่านคอมเมนต์ผู้คนน่ะนะสมัยหนึ่งก็บ้าพลังตอบทุกข้อความแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยด้วยคีย์บอร์ดนี่แหละแล้วก็พิมพ์คุยสื่อสารนะเขาเขาเข้าใจเราผิดแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจถูกแต่ตจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามนุษย์มีไบแอสนอกจากอารมณ์<ช>แล้วเนี่ย,ยมันมีอคติด้วยที่มันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วใช่ไหมซึ่งมันยากมากที่จะให้คนทั้งหมดเข้าใจเราไปในทางดีได้แม้ว่าเราจะตั้งใจดีก็ตามฉะนั้นในในมุมมองนี้เนี่ยผมจะคิดว่าผมเป็นมนุษย์อะ ผมก็อยากจะเรียนรู้อ่าผมผิดพลาดอะไรไปผมก็อยากจะแก้ไขปรับปรุงแล้ววันนี้ในวัยส3สปีใกล้4ี่บสี่ของผมเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ปรับปรุงไปได้มากพอสมควรอ่ทาท้งนี้เพื่อไม่ให้มันอ่าเขาเรียกว่าผิดพลาดอีกผมก็ต้องศึกษาแนวทางในการปล่อยคอนเทนต์ให้มันเป็นไปได้กับโลกยุคต่อไปด้วยไม่ใช่ ไม่ใช่เอนจอยความสําเร็จวันนี้เท่านั้นแล้วคุณหน่่ยมีเทคนิคในการติดตามให้ทันท่วงทีเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างไรอะคะหลายคนถามว่าไอทีเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ไม่เหนื่อยเหรอผมจะตอบเขาว่าจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วนะอะไอการทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเหนื่อยช่วงผ่อนอยู่แล้วลหละโดยปกติแต่ว่าถ้าคุณติดตามมันตลอดมันก็เหมือนการอ่านหนังสือที่คุณเติมของใหม่ทุกวันอะมันมีปูม ความรู้หลังเดิมที่มันจะมาเติมจากไอสิ่งที่เราได้รับมาเพิ่มฉะนั้นหลายครั้งมันแค่สแกนดูคร่าวๆแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอะไรถ้าคุณเป็นแฟนพันธแท้ใครสักคนคุณก็จะสามารถตอบแทนใจเขาได้อันนี้ในกรณีนักร้องนะนักร้องนักแสดงคือเขาเป็นแฟนพันธ้เขาศึกษาเรื่องราวเขารักมากเขาวิจัยมนุษย์คนนี้มาแล้วจนเขาคิดว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้มากระทบเนี่ยคนนี้น่าจะรู้สึกยังไง แต่ว่าถ้าในมุมผมเนี่ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้วงการไอีผมก็ติดตามมันด้วยก็เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านทุกวันน่ะซึ่งอันนี้เป็นเป็นทุนที่ที่ผมสะสมมา23ปีจากอาชีพนี้จริงๆก่อนหน้าเนี่ยก็ประมาณ2-3ปีก่อนที่พี่จอนเขจะเรียกผมคุณสนใจไหมรายการไอทอ่ะผมนี่พิมพ์ yes รอไว้ละกด enter ปึ้งโออ้อเพื่อที่ผมจะได้ challenge เอ้ไอ้สิ่งที่ผมดูมาตลอดในช่วงวัยหนึ่ง และผมอยากอยากทําได้บ้างวันนี้มีคู่แข่งเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็คิดว่ามาถูกทางแล้วเพราะว่าอะไรก็ตาม <c oughs> ที่เราทู่ซีทําอยู่คนเดียวถ้ามันไม่ใช่สิ่งถูกต้องเนี่ยมันคงไม่มีคู่แข่งฉะนั้นผมเอนจอยในการมีคู่แข่งคุณมอนและคุณผู้ฟัง <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าอย่ากโกรธอยา่าขุนอย่ารู้สึกํำคาญว่าทำไมมีคนมาแย่งกล่องดวงใจของคุณไปคุณต้องภูมิใจครับ ว่าถ้าสิ่งที่คุณริเริ่มมาตั้งแต่ต้นทางแล้วมันมีผู้ร่วมเดินทางไปกับคุณด้วยแม้ว่าจะอยู่คนละบ,บริษัทนะต่างองค์กรแล้วก็อาจจะเรียกว่ามาแบ่งเค้กแต่คุณต้องดีใจว่าคุณคิดถูกแล้วที่คุณเลือกเดินทางนี้ซึ่งมันเป็นทางใหม่ไม่มีใครสัมผัสมันมาก่อนและผมก็อยู่มันใช้คำว่านานที่สุดเท่าที่วงการนี้มันมีผมจึงมีภาพลักษ ที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้มาแต่แรกและผมก็จะไม่ทิ้งมันเพราะผมตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ทํางานครบ1ิปีแรกว่าผมจะอยู่ในอาชีพนี้ไปตลอดแม้ว่ามันจะยากขึ้นในวันนี้นนนก็ตามครับโหสุดยอดมากเลยนะคะอย่างนี้คุณหนุ่ยมีวิธีปรับนําใช้ทักษะที่ใช้ตอนเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์แล้วนามาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะวันที่เราออกทีวีเนี่ยด้วยค่าเวลาที่แสนแพงและยากยิ่งกว่าจะได้มาเนี่ย เราก็บอกคนดูว่าใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะๆนะครับนี่นะครับเว็บไซต์นี้เข้าเลยนะครับมันมีประโยชน์มากดูทีวีออนไลน์ตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่ต้องไปดูตามผังรายการแล้วไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับอันนี้เราสอนคนในยุคหนึ่งปรากฏว่าพอเราเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนผ่านเรามานั่งตกใจตัวเองเล็กน้อยว่าเฮ้ยนี่มันทุบหม้อข้าวตัวเองนี่ว่ามันเป็นยุทธวิธีทุบหม้อข้าวตัวเองเพราะว่าคุณอยู่ในทีวีคุณนั้นไปชวนเขาออก ไปอยู่สื่ออื่นแล้วก็เข้าใจนะผู้บริหารสถานีทีวียุคนั้นที่เขาไม่ค่อยเชียร์อินเทอร์เน็ต <c oughs> เพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนผ่านเร็วไงฉะนั้นโดยภาพพอมันเปลี่ยนผ่านฟับเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ผมก็ยืนงงในดงอินเทอร์เน็ตอยู่พักหนึ่งนะเพราะว่าผมเอารายการที่ผมผลิตแบบทีวีอะไปใส่ในเน็ตเนี่ยผมได้แค่สามสี่พันวิวเองแล้วผมก็แบบเฮ้ย <c oughs> มันอะไรเนี่ยพ่ตูลสุธีรพันธ์น่ะ ผมข,ขอเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเขาชอบฟังพอดแคสต์ผมจะไม่บอกเขานะว่าผมมาพูดถึงเขาในนี้นะเดี๋ยวให้เขาฟังเจอเองนะพี่ตูนสุธีรพันธ์เนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ SCB เนี่ยเขาก็ผ่านมาหลากหลายองค์กรที่ทำแบรนดิ้งทำเรื่องโฆษณาทำเรื่องภาพลักษณ์ทำแรงต่างอยู่ๆเขาพูดกับผมคำหนึ่งผมเกือบท้อเลยเอาเป็นว่าผมเกือบพังอะสมองผมเกือบพังจากคำพูด <Okay. S 1> ชุดประโยคเดียวนะคุณหนุย คนดูเขาก็คงไม่ได้ต้องการให้คุณหนุ่ยมาสอนคอมพิวเตอร์แล้วล่ะมันคงหมดเวลาของคุณหนุ่ยแล้วล่ะ <c oughs> เขาไม่ได้เ,ไเขาเป็นคนหวังดีกับผมนะแต่เขาพูดกับผม <c oughs> ตรงๆแต่ความตรงในวันนั้นผมก็สตันนะว่าอยากทําเรื่องนี้ตลอด, <c oughs> ลอดชีวิตเนะี่ยแต่กลายเป็นว่า <c oughs> มันหมดเวลาของเราแล้วเหรอนี่ศิลปินออกอัลบั้มมาสี่ซ้าห้าอัลบั้มเนี่ย <c oughs> ก็หมดเวลาใช่ไหมบางคนก็บอกโอ้มันมันพีิกจริง,รงๆก็อัลบั้มสองอัลบั้มสาม อัลบั้มหนึ่งเดบิวใช่ไหมแล้วก็สองสามดีพอสี่ห้าก็เริ่มเขาเรียกว่าลงเหวเพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่ก็อยากจะทําตามใจตัวเองไปทําแนวที่ชอบแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ตลาดเอาจริงๆไม่ใช่ครับเอาจริงๆคือแฟนเพลงล้มหายายจากครับกลุ่มคนดูน้อยลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะเขาก็มีมีเวลาที่ต้องไปทําอย่างอื่นอ hmm. ไม่ได้แปลว่าเขาเสียชีวิตนะอ่ะเสียชีวิตนะั่นเรื่องหนึ่งมีแน่นอนนะแต่ว่าในมุมมองหนึ่งผมก็รู้ว่า คนดูของผมอ่ะที่เคยแบบเป็นกรุ๊ปปี้ตามกีลดปอาพี่นุย้ยสมัยก่อนผมมีเด็กนักเรียนนะโรงเรียนแบบโรงเรียนใช้คําว่าคือคุณตุ๊กเนี่ยเขาจะพูดเล่นๆว่าเธอในสูตรรวมเนิร์ดเพราะผมไปออกงานไอทีนะจะมีแบบเด็กเนิร์ดเต็ไมไปหมดเลยซึ่งผมรักเขานะผมก็ค้นพบว่าน้องๆที่โตขึ้นเขาก็ไม่ได้สเปนเวลาหน้าจอหรือจะมาคอนซูมการดูสื่อได้นานเท่าเดิม เขาเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาได้งานตำแหน่งดีขึ้นใช่ไหมเขามีครอบครัวมีลูกอย่างเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เราเราเองเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อ hmm. เพื่อเก็บฐานใหม่ฐานใหม่ก็คือเด็กวันนี้ผมสนุกกับติ๊กต k อกมากเลย <c oughs> คุณมอนผมไม่เคยคิดจะเล่นมันนะเพราะว่าผมก็แอนตี้เหมือนกันคือไม่ได้เกลียดมันนะแต่ผมรู้สึกว่าผมแก่แล้วสี่ามแล้วไปนั่งเล่นติ๊กตอกอะไร <c oughs> แต่ปรากฏผมลองอธิบายเรื่องบางเรื่องลงไปใน t i กต o k แสนวิวมาสามแสนวิวมาล่าสุดเจ็ดแสนวิวมาผมอา้าวเฮ้ยมันมีเด็กรุ่นใหม่ที่ยังอยากฟังน้ะหนุ่ยเหรออย่างเงี้ยผมก็เกิดความรู้สึกสนุกอีกครั้ง<ฆ>เหมือนขับเฮาส์ที่มาตอนต้นทางนะคุณม่อนนะวันที่มาต้นทางเนี่ยผมถูกตามสามแสนซึ่งว o ดดีเนี่ยเขาก็ โทรศัพท์มา on, หาผมในเช้าวันหนึ่งหลังจากจัดขับเฮาส์เสร็จว่านุยไอม Var ีความสุขมากไอได้เจอแบบมันเหมือนฟีลลิ่งตอนเราเริ่มทวิตเตอร์ใหม่ๆอ่ะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ๆมามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราได้เจอคนคินครีมที่มาตอนเขาเรียกว่าสมัยแรกของทุกสรรพสิ่งการขึ้นรอบใหม่ของการมาถึงของขั้วใหม่มันก็จะมีคนแบบนี้แหละเข้ามากองรวมกันผมก็คนพบว่านี่แหละคือเสน่ ของการที่เราจะอยู่ได้โดยที่ปรับตัวแต่ไม่ใช่ยึดโยงว่าเฮ้ย mm. ฉันทำรายการทีวีฉันต้องกราบกรานสถานีต่อไปต้องวิ่งเข้าไปหาพออ,อไปขอเวลาไปขอสปอนเซอร์แบบขอซื้อผมหน่อยนะครับ3ามเดือน6เดือนาบอกไม่ทาคลิปหรือคอนเทนต์ให้ดีเพียงพอเดี๋ยวโฆษณาเขาจะวิ่งเข้ามาเองตอนนี้ผมทําคลิปผมให้ปังครับพอมันได้ล้านวิวโทรศัพท์มันจะดัง อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คลาสสิกดีนะถามว่าล้านวิวเนี่ยเราได้ตังไม่ยุคนี้ล้านแล้วจ้าไม่เหมือนยุคคุณดอกดินกัญญามานใช่ไหม <c oughs> นั่นคือโรงหนังได้เงินล้านบาทยุคอดีตล้านแล้วจ้าตลับนั่นคือเทป60ล้านบาท70ล้านบาทยุคนั้นแต่ยุคนี้ล้านวิวมันอาจจะเป็นเศษเซี่ยวสตังจาก YouTube Facebook ที่แบ่งมาให้ด้วยเศษเงินผมใช้คำนี้เลย เราเราเถียงมันไม่ได้ด้วยว่าเดือนที่แล้วฉันได้แปดแสนวิวทำไมฉันได้ตังมากกว่าเดือนนี้ได้ล้านวิวด้านวิวทำไมไม่ได้น้อยกว่ามันบอกอ๋อก็ประมูลแอดมันไม่เท่ากันนี่จับมือใครดมอะว่ามันประมูลมาไงมันไม่ได้ดีแคลร์เราละเอียดขนาดนั้นมันก็แค่แจ้งในบินว่าได้กี่บาทฉะนั้นเนี่ยโฆษณายุคนี้มันจึงเป็นการทำคอนเทนต์ให้ซึ่งการทำคอนเทนต์ให้เนี่ยผมถือว่าตลาดเสรีครับใครใครค้าค้าใครใครดูดูก็แปลว่า ถ้าคนดูเขาจะดูเราหนาตาที่ original content แล้วจะทำให้เขากด subscribe โฆษณาต่างๆที่เขาการุลุณามาให้เราพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถจะนำเสนอได้เพราะถ้าเขาไม่ชอบเขาก็แค่ไม่ดูครับปกมันบ,บอกอยู่แล้วใช่ไหมแล้ววิดีโอเนี่ยจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ มันจึงเป็นเรื่องที่วันนี้วงการออนไลน์ตื่นตัวเพราะอะไรคุณไม่ได้ไปแทรกอยู่ในเนื้อหาที่พักสักครู่ครับอีกต่อไปละแต่มันเป็นเนื้อเฉพาะเลยและผมมองตรงนี้ออกตั้งแต่ต้นทางผมบอกว่าโฆษณาเปลี่ยนทรงเพราะคนดูเปลี่ยนแลนสเคปแล้วคนดูไม่ทนดูโฆษณาฉะนั้นจงเอาโฆษณาหรือสินค้ามาเป็นคอนเทนต์แต่เราต้องสนับสนุนคนดูของเราด้วยความรู้ออริจินัลที่เป็นเจตจำนงเสรีของเราด้วยซึ่งเราทำในสัดส่วน8020 อย่าคิดว่าคอนเทนต์แปดสิบครับคอนเทนต์ยี่สิบครับเนื้อหาจริงๆเนี่ยแค่ยี่สเปอร์เซ็นและอีกแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นโฆษณาแต่ใคร kh á kh á kh á, ใครค้าค้าใครใครดูดูผมมีรายได้ที่ค่อนข้างดีดูแลพนักง,งานณนะขณะนี้ห้าสิบเก้าคนประจำเจ็ดสิบสี่คนที่มาร่วมงานทาวหอมเมื่อเช้าและจ้างทั้งระบบเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยคนผมจึงคิดว่าเรื่องเนี้มันเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่มันถูกต้องแล้วที่เราก้าวข้ามผ่านมันมาได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับ ุณหนุ่ยเท่าที่ฟังมานี่ผ่านอะไรมาอย่างช้ำชองเลยนะคะถ้าให้มองย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงค่ะคิดว่าจุดไหนในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําให้เราได้บทเรียนและตกตะกอนมาจนเป็นการทํางานในปัจจุบันของวันนี้ค่ะวันนี้ผมมีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นเพราะว่าผมเลือกที่จะทําอะไรและไม่ทําอะไรผมทําเพียงสิ่งที่ผมถนัดเท่านั้นความผิดพลาดในอดีตที่ผมต้องปรับปรุงและผมปรับปรุงสําเร็จแล้วก็คือ ผมเลิกที่จะวิ่งเข้าใส่โอกาสถ้าเป็นสมัยก่อนนะคุณม่อนค่ะขอคิวผมสัมภาษณ์ค่ะเหมือนเหตุการณ์วันนี้เลยผมจะรีบเคลียร์ทุกอย่างสัมภาษณ์ผมจะออกสื่อผมจะวิ่งไป <c oughs> ออกรายการนั้นรายการนี้และผมไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้คุณหม่อนเป็นหนึ่งใน18เคสที่รอดมาจากการถูกปฏิเสธ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมก็เลือกที่จะทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรหัวข้อไหนมันไม่ได้ มันไม่ได้เหมาะกับผมอ่ะกฎกฎหมายพรบไซเบอร์ PDPA ผมก็ไม่พูดเพราะว่ามันไม่ใช่ความถนัดของผมผมไม่ใช่นักกฎหมายผมจึงไม่ควรจะต้องไปเสนอหน้าหรือไปพูดอะไรที่ผมอาจจะต้องรีเสิร์ชข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อไปพูดออกทีวีแต่ถ้ามันเป็นการทำหน้าที่ของผมที่แบร์ไตอย,อยากทำคอนเทนต์ผมพร้อมรีเสิร์ชผมพร้อมท,ที่จะทำความเข้าใจกับฝ่ายข้อมูลรายการ อันนี้มันเป็นหน้าที่ของผมฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยผมยะคิดว่าวันนี้การที่ผมปรับปรุงตัวเองจากเดิม <Okay. S 1> นักวิ่งสแสวงหาโอกาสทําทุกเรื่องที่มีคนขอให้ทําผมเปลี่ยนบทบาทผมตอบทุกคนว่าผมขอทําเฉพาะที่ผมถนัดและอะไร <S <S ท,ที่ผมไม่ถนัดผมบอกตรงๆครับอย่างนี้มีวิธีกรองว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบหรือจะรับงานไม่รับงานไหมคะความชอบไม่ชอบ ไม่ใช่ประเด็นเท่ากับทําได้ทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้หรือทําไม่ดีไม่ทําไม่ทําอันนี้ชัดเจนผมบอกทีมงานอะไรเรื่องบอกเนี่ยถ้าเราต้องไปแข่งคอนเทนต์บางประเภทกับบางสื่อที่เขาเหมือนกับอู้ได้ข้อมูลชั้นในลึกซึ้งมาไม่ทําเราบิดไปทําเรื่องอื่นเราเราหามุมใหม่เราไม่ต้องไปแข่งเร็วบางเรื่องเราแข่งเร็วไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีสายสัมพันธ์พิเศษในบางเรื่องเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมไม่ใช่เจ้าพ่อไอที เฉพาะไอทีมันต้องสั่งได้สิทุกบริษัทต้องเอาของมาซีโรราผมใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่ผมจึงจะต้องเลือกแหละว่าวันนี้เวลา24ชั่วโมงเท่ากันซึ่งเราก็ค่อนข้างทำงานเยอะแต่เราก็ดีใจที่การบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมีการแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนในอย่างพอๆกันอ่ามาเลยทำให้ผมไม่ได้หนักมากเหมือนสมัยก่อนแบ่งหน้าที่ชัดเจนและให้สิทธิ์ผมต้องให้สิทธิ์เขาด้วยสิทธิการที่เขาจะได้เลือกเอง และเขาได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์นั่นเอง mm. ไม่ใช่ว่าทำให้พี่หนุย่ยไม่ใช่อันนี้ของคุณ <c oughs> หนุ่ยทอล์กนี่ของคุณและผมเนี่ยเป็นวัตถุดิบคุณบรีฟผมแล้วกันเพราะว่าคุณเตรียมทุกอย่างจากความเป็นตัวตนคุณเลยและผมจะมา <c oughs> เป็นเครื่องจักรที่พูดให้ใน <c oughs> ในวันที่คุณคุณบอกผมอะอ่าแล้วผมก็ทำให้ฉะนั้นทุกคนก็ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ อันนี้ขอรีเฟอร์คุณธนินเพราะว่าคําพูดนี้ดีมากๆแล้วคุณธนินบอกผมว่าคุณหนุยอยากให้คนเก่งอยู่กับคุณหนุยอ่ะคุณหนุยต้องให้อะไรอีกอ่ะอืมอ่าคุณธนินเนี่ยสะสมคนเก่งไว้ในบริษัทเยอะมากและนี่คือสาเหตุว่าทาไมเครือเจริญพกพันถึงสําเร็จเพราะว่าเขาเอาคนเก่งมาทํางานผมก็ตอบคุณธนินว่าเงินเดือนที่มากขึ้นเหระครับอินเซนティブแหรอครับคุณธนินบอกจริงๆคุณหนุยก็ทําอยู่แหละแต่คุณหนุยอาจจะนึกไม่ออก นอกจากเงินแล้วคุณหนุ่ยต้องให้เขามีอนาคตคุณหนุ่ยต้องดีใจนะถ้าเขามีรถคันใหม่กว่าคุณหนุ่ยรุ่นใหม่รุ่นดีกว่าหรือแม้กระทั่งบ้านที่หลังใหญ่กว่าคุณหนุ่ยเพราะนั่นแปลว่าคุณหนุ่ยได้ให้อนาคตเขาแล้วผมก็เลยเปลี่ยนมุมคิดว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเป็นคนที่รวยที่สุดในบริษัทเราไม่ต้องเป็นฮิโปครับไฮอะไรนะไฮอินคัม p พอร์เชสอะไรมันมีตัวยอ่อก็บอกว่าบริษัทเนี่ยต้องฟังความเห็นจากฮิปโปคนที่ถูกจ่ายเงินเดือนมากที่สุดนั่งหัวโต๊ะบอกไม่ใช่ผมไม่ต้องรวยที่สุดและผมไม่ต้องได้มากที่สุดแต่มันจะต้องมีคนที่สามารถมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จนสมกับอีโคซิสเต็มของเขาผมสร้างอีโคซิสเต็มใหญ่และให้เขามันมีมีความมั่นคงตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมา expect เปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิดแล้วมีวิธีหาความรู้ใหม่ๆอย่างไรบ้างคะที่นอกเหนือจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะผมสารภาพว่าผมเป็นคนอ่านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหญ่ๆหนาๆไม่หมดผมเป็นคนชอบซื้อหนังสือครับและผมก็เหมือนหลายคนที่เดินไปงานสัปดาห์หนังสือคือเพียงแค่ซื้อหนังสือเล่มนั้นก็คิดว่าเราได้รู้ความรู้นั้นแล้วใช่ไหมกลายเป็นกองดองใช่ไหมคะเออคือแบบ เป็นตั้งเลยมาอ้เรื่องนี้เราก็สนใจ <c oughs> เรื่องนั้นก็สนใจซื้อมาใหญ่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยอินพุตข้อมูลที่ดีที่สุดสําหรับผมกับเป็นช็อตฟอร์มผมอ่านข่าวผมอ่านเว็บผมอ่านบทความ <c oughs> ผมอ่านคอมเมนต์คนผมชอบมากอ,อ่านคอมเมนต์คนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ศึกษาสังคมจากคอมเมนต์คนจะดีหรือเลว g o o ออ r แบทเราได้ศึกษาทั้งสิน้นเราได้รู้อ,อารมณ์สังคมในช่วงนั้นเราได้รู้ m i n d s e t ของคนส่วนใหญ่ แล้วเราก็ได้ทบทวนกับตัวเองว่าไมเซ็ตเราเป็นยังไงมันมาตวัดในหัวหรือก็เรียกว่าสัญญาณเตือนความผิดถูกศีลธรรมในสมองเราเนี่ยมันยังคงเที่ยงตรงแม่นยําอยู่ไหมเราได้ใช้กระบวนการนี้แล้วผมก็ชอบพูดคุยกับคนครับการ Input ของผมจึงเป็นรูปแบบนี้แหละครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งการอ่านหนังสือกองโตถ้างานไหนต้องอ่านจนหมดเล่มเช่นเป็นพิธีกรงานเปิดตัวหนังสือ จะเป็นต้องอ่านหมดเล่มใช่ไหมครับผมให้คนที่อ่านทนกว่าผมมีสมาธิมากกว่าผมอ่านแล้วไม่หลับแน่นอนคือภรรยาผมครับคุณตุ๊กจะอ่านจนหมดเล่มแล้วคุณตุ๊กก็จะบรีฟผมว่าทาอย่างนี้นะอย่างนั้นนะเขาพูดมาอย่างนี้นะครั้งหนึ่งจอมขวาญเราเพชรเปิดตัวหนังสือนักข่าวหลังอ่านผมขึ้นไปเป็นพิธีกรโดยที่ผมไม่ได้อ่านแม้แต่หน้ากระดาษเดียวแล้วคุณตุ๊กก็บรีฟลงจากเวทีจอมขวานตกใจเนี่ยนะคนไม่ได้อ่านหนังสือมาอมันก็เป็นวิธีินพุตของผมอ่ครับ สุดยอดภรยาเลยค่ะพูดถึงเรื่อง m i n d s เ t มาสักครู่เนี้ยค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณหนุ่ยเนี่ยมี growth mindset หรือ Mindset ที่เติบโตไม่หยุดยั้งเลยนะคะมันหล่อหล,ล่อไม่คุณหนุ่ยเป็นคุณหนุ่ยปัจจุบันทุกวันนี้ยังไงคะผมคิดว่าคนเรามันเปลี่ยนตลอดแนะหละนมายคาว่าบุคลิกนิสัยความชอบหรือแม้กระทั่งจิตใจมันเปลี่ยนตามสภาพการที่มันเราเข้ามาเราจะสังเกตว่าคนยุคนี้เนี่ย ก็ไม่เหมือนคนยุคก่อนในแง่ของความใจเย็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้หัวร้อนรหรือแม้กระทั่งโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะจนทำให้ความรักของคนส่วนใหญ่ลดน้อยลงทุกๆปีเนะี่ยคุณเปลี่ยนอยู่แล้วแต่พอผ่านไปสักสิบปีคุณลองย้อนไปดูตัวเองเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดสิปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดนี่คุณเป็นยังไงค,ค,คุณจะเห็นว่ามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะวิธีคิดใช่ไหมสมัยก่อนเราก็คงไม่ได้มีความคิดที่ เขาเรียกว่ารุนแรงหรืออาจจะเป็นความคิดที่เดือดดานง่ายวันนี้ผมหันมาเรื่องของรณรงค์เลยนะผมก็มาเปลี่ยนแปลงโลกด้วยปากนี่แล <c oughs> หละพลังงานไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าผมใช้มายี่ิบเจ็ดเดือนผมก็บอกทุกคนว่าเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คือถ้าคุณยังไม่มีแผนจะซื้อรถวันนี้ไม่เป็นไรแต่รถคันต่อไปของคุณอย่าทะลึ่งไปซื้อเครื่องยนต์สันดาปอีกมันอาจจะต้องลงทุนไปก่อน แต่มันช่วยโลกอย่างนี้เรียกได้ว่าคุณหนุ่ยเป็น people oriented หรือเปล่าคะโอ้ผมไม่กล้ารับตำแหน่งนั้นหรอกครับมันฟังดูยิ่งใหญ่เหมือนระดับอาเซียนยังไงก็ <c oughs> งไม่รู้คือหมายถึงว่าคุณหนุ่ยจะเป็นคนที่ใส่ใจของความเป็นมนุษย์เป็นพิเศษอะคะเพราะว่าผมใช้ไอทีเยอะมากอะผมควรจะบาลานซ์น <c oughs> มันด้วย empathy humanity <c oughs> มต้องมี <c oughs> ค่ะนี่แหละเรียกได้ว่า empathy ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสกิลสำคัญ ในศตวรรษปัจจุบันเลยนะคะเปลี่ยนดให้เป็นเปิในมุมมองคุณหนุ่ยเนี่ยมองว่ามีสกิลทักษะอื่นๆอะไรอีกบ้างที่จำเป็นและสำคัญต่อในโลกในยุค disruption แบบนี้บ้างคะความสามารถในการปรับตัวและไม่ทิ้งตัวคําว่าปรับตัวเนี่ยมันฟังดูยากเพราะคุณต้องเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะปรับได้ง่ายขึ้นคือคุณต้องเลิกทิ้งตัวจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันชัว คอมฟอร์ z โซนเนี่ยที่ทุกคนเขาคิดกันนะโอ้ฉันอยู่ในคอมฟอร์ z โซนแล้วสบายแล้วทิ้งตัวเลยสมัครเข้าองค์กรนี้ได้แล้วเนี่ยเหมือนสอบเอ็นตินั่นละยู่ไปตลอดชีวิตเลยลากงอกเลยไม่ได้แล้วเพราะว่ายุคใหม่มันมันไม่ได้มีหน้าตาให้คุณทิ้งตัวได้ <c oughs> โลกทรงใหม่ๆมันจะดินามิกมากๆแล้วมันก็จะต้องหาคนเจเนอเรชันถัดไปมาเพราะอย่างนี้ครับมนุษย์เจนเจนล่าสุดเนี่ยก็จะเก่งกว่า <c oughs> คนเจนก่อนอันนี้ อันนี้เป็นธรรมดานะอ่าผู้ใหญ่อย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งเคืองนะว่าเด็กมันก้าวหน้าแต่มันก็ก้าวเล้าจะตายอะไรเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งไปมองมุมนั้นนะแล้วมองในมุมนึงก่อนว่าโลกมันหมุนไปได้เนี่ยหรือมันพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าคนยุคใหม่มันเก่งกว่าคนยุคเก่าฉะนั้นคนยุคเก่าที่ยังหายใจอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยถ้าในในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรามีห้าถึงหกเจนใช่ไหมที่เราอยู่ร่วมกันเบบี้บูมไล่ไปถึงเจนอัลฟา แต่ในการทำงานเนี่ยเรามี4เจน Baby Boom, Gen X, Gen Y, g เจนอยู่ในการทำงานยุคนี้การที่จะไม่ยึดโยงว่าคุณคือหัวหน้านะฉันเก่งมาก่อนนะฉันประสบความสำเร็จมาแล้วนะเชื่อพี่พี่ทำมาแล้วไอ้นี่บางทีมันไม่ใช่ละเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสำเร็จได้ด้วย g u สฟ feeling g u เนี่ยเป็นคำที่ดีนะในยุคหนึ่งโอ้โห g u t คุณดีมากเลยแปลว่าอะไร <c oughs> คุณเซนดี อินสติ้งคุณดีมากคุณเดาอารมณ์สังคมถูกคุณรู้ว่าตลาดชอบอะไรคุณคิดชื่ออะไรออกมาเนี่ยโดนหมดเลยแต่ในวันนี้มันเป็นยุคแห่ง Data Data Driven ใช่ไหมขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้ว Data n e v e r l i e ไม่เคยโกหกเรา <Okay. S 1> มันจึงกลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่เราควรจะเข้าไปมองผมเนี่ยคิดคอนเทนต์อะไรต่างๆด้วยกัสมาโดยตลอดแต่วันนี้มันดีขึ้นเพราะอะไรอะ่ะ mm. ผมเอา Data มาดูไง น้องแมนเบคแมนเขาก็ทําการสรุปใช่ไหมแล้วทีมงานทั้งหมดก็ได้ดูด้วยกันว่าอ่ะที่เรามอนิเตอร์กันมาเนี่ยอะไรทําผิดอะไรทําถูก Data ไม่โกหกเราครับเราทําตามนั้นแล้วเราก็ใช้ศิลปะของเราจาก r e s ซอสที่เราวัดได้จากมหาชนนี่แหละเรื่องบาง uh huh. เรื่องเรายอมให้มันน้อยถ้าเรารู้ว่านี่คือเจตจำนงเสรีแล้ววันนี้ไม่ปังวันหน้าเดี๋ยวมันปังเองเพราะอะไรเรามาก่อนการเรื่องบางเรื่องคุณโพสตสัปดาห์แรกไม่ได้อะ แต่คุณไปได้ตอนไหนอีกสองปีอ่ะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมผมยังคิดว่าถ้าคุณยึดโยงกับความสําเร็จในอดีตและคิดว่ามันจะเป็นการตอบอนาคตได้คุณคิดผิดแน่นอน hmm. คุณคิดผิดแน่นอนแล้วก็สมองความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้หายไปครับ hmm. เชื่อเดต a เชื่อเชื่อหุ่นเชื่อ a อไอไม่ได้หายไปครับเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ได้ทําอยู่ดีคุณก็ได้ทําในสิ่งที่มันมันชัวร์ <Okay. S 1> มันจะไม่มีการก็เรียกว่าขี่ช้างถับตะกแตนหรือว่า เขาเรียกว่าเป็นการลงแรงเกินกว่าผลลัพธ์แทน,น,นเนี่ยค,คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวครับโดยเฉพาะโลกสื่อสารมลชนนั่นก็คือวิธีการที่คุณหนุ่ยและบริษัทโชโนลิมิตปรับตัวนะคะในยุคโลก disruption แบบนี้ใช่เลย <G uc úsica> ทีนี้สุดท้ายแล้วคะ่ะสิ่งที่คุณหนุ่ยอยากจะฝากให้บรรดาชาวเป็ด <ver salt> ในปัจจุบันว่าเอะ๊ะฉันจะไปต่อ,อยังไงดีนะนี่เรา,าเด<ว>ินทางไาามสุดท้ายแล้วนะครับ ใช่ค่ะดีใจมากแล้วถ้าคุณผู้ฟังฟังด้วยเสียงนะให้คุณจินตนาการด้วยภาพจริงเลยนะว่าตอนเนี้ยเราคุยน well, okay ั่นแหละสว่างอ่ะแล้วมันมืดอ่ะเนี่ยเราคุยกันมืดคาฉากเลยทีเดียวนะมีแสงเปลี่ยนเล็กน้อยถ้าใครดูจากตัววิดีโอคงจะเห็นนะแต่ว่าผมจะฝากอย่างนี้ชาวเป็ดเนี่ยคุณไม่ผิดที่คุณเป็นเป็ดผมเองก็เคยถูกอาจารย์จิตยาตอนมสองเรียนศีวิกรเนี่ยพูดกับผมพงษ์ุขเธอเป็นเป็ดนะ วันนั้นผมไม่เข้าใจมันประมาณสักปีสองห้าสามสามอะแล้วก็บอกเป็ดคืออะไรอาจารย์เอ้ามัน,นว่ายน้ําก็ได้มันเดินก็ได้แต่มันทําไม่ดีสักอย่างเดินมันก็เดินเบี้ยวว่ายน้ํามันก็ว่ายไม่ดีนี่แหละเธออะเป็นเป็ดทำเลหลไยอย่างเลิศเกินนะขอบคุณอาจารย์จิตยาที่ทำให้ผมรู้ตัวเองวันนั้นแต่ผมก็ยังไม่ได้ปรับตัวเลยนะครับผมก็ยังคงสอดแสวงหาอะไรก็ตามที่ผมคิดว่ามันจะเป็นอาชีพถาวรได้ พอเอิญผมดันจริงจังกับกนทําแม้ผมเปลี่ยนมาเยอะแต่ผมก็มาเจอสิ่งนี้ตั้งแต่วยัยยี่สิปีวันนี้ผมทํามันมายี่สิบสามปีครับผมเป็นพิธีกรไอที IT, คนเดิมซึ่งอารมณ์ดีหน้าฉากอารมณ์เสียหลังฉากผมก็ฟาดมาเยอะเป็นเขาเรียกอะไรดีเท่าแก่ลงสี ใช่ไหมแวดวดแวดแวดอยู่หลังเวทีแล้วก็พอห้าสี่สามสวัสดีครับออกมาแต่ว่าผมก็บอกตรงๆว่าผมยุติการดําเนินชีวิตแบบนั้นแล้วผมพยายามจะเลิกโกรธไม่โมโหคนแล้วก็ใช้เอมพัตีให้มากขึ้นเมตตาแต่หลายๆความเมตตาของผมมันก็ตรงกับคําพ่อสอนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด เมตตาพาตกเหวกินไก่ต้องใช้มืออันนี้ไม่เกี่ยวละเพราะว <laughs> 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 ในมุมของคําพูดพวกเนี้ยซึ่งพ่อผมเขา <laughs> เขา <laughs> เขาฉลาดเขาเป็นด็อกเตอร์เขาพีเอชดเรื่องรัฐศาสตร์ <laughs> เขาฉลาดในวันที่สังคมยังคงเข้าไม่ถึงความรู้อ่ะ <laughs> ฉะนั้นเขาก็ต้อง <laughs> เขาสกัดคํำนี้มาเป็นผลึกของเขาได้เนี่ยแปลว่าอะไร <laughs> เขาต้องสู้ลบกับคนที่อาจจะไม่ได้เรื่องเยอะมากอ่ะ ซึ่งผมก็มีโอกาสได้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ผมเดานะพ่อคงต้องแบบลบกับความโง่บ้าเซอร์ของคนโดยเฉพาะระบบราชการหรืออะไรต่างๆที่ยุคนั้นพ่อต้องไปต่อสู้มานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคําสอนของพ่อเนี่ยผมเอาครึ่งเดียวผมจะยังคงเมตตาอยู่ผมจะยังคงเอ็นดูคนอยู่แต่ผมจะเลือกที่จะทํากับคนที่มีศักยภาพไปได้ ให้เขารู้คุณค่าของสิ่งที่เราให้เพราะว่าถ้าเขาไม่รู้คุณค่ามันป่วยการครับคนที่เราอยากจะดีด้วยอาจจะมีทุกคนแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนดีมันจึงทาให้เราต้องเลือกในการที่จะให้ฉะนั้นกลับมาตอบคำถามความเป็นเป็ดครับคุณก็ต้องเลือก <Okay. S 1> ความรู้เหมือนกันที่คุณจะรับมาเพราะหลายๆหลายๆการรู้จักหลายๆการวิ่งเข้าใส่โอกาสมันพาทุกขลาบมาด้วย มันพาความผิดพลาดที่มันอาจเกิดจากการที่คุณแสหาเรื่องอ่ะวิ่งเข้าไปในการที่จะเป็นเป็ดคุณอยากจะรู้หลายอย่างคุณไปขอวิชาผู้คนแต่คนบางคนมันมันไม่น่ารู้จักกับเราเลยอ <c oughs> ่ะข้า่านชีวิตมันจะพักหนึ่งเราไม่น่ารู้จักคนนี้เลยจริงๆ <c oughs> เพราะว่าอะไรมันอาจจะฉุดคุณด้วยกระบวนการบางอย่างแต่ถ้าคุณ <c oughs> มีหลักการชีวิตที่มันเด่นชัดพอว่าคุณจะทำอะไรและไม่ทำอะไรคุณจะพลาดน้อยลง โอเคค่ะวันนี้เราก็อิ่มเอมได้ความรู้ไปเต็มๆกับคุณหนุ่ยพงสุขฮิรัญยพรกนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ความเป็นเป็ดสู่เอ็กซ์เปิดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ยกยอ่องของเรื่องนี้ครับตองขอบคุณคมากๆเลยค่ะครับยังคงเป็นเป็ดอยู่แหละแต่เป็นเป็ดที่เริ่มเดินตรงขึ้นแล้ว <laughs> ก็ติดตามรายการ e x p e r t เปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิดใน Spotify, Apple p o d c a s t YouTube ทุกช่องทางของ The Matter และ OKMD OK ได้เลยนะคะวันนี้เราในช<า>่องทางที่ทเท่มากๆนี่ผมนึกว่าจะไปออกวิทยุยันเกราะไม่ใช่เหรอฮะ <laughs> วันนี้เราทั้งคู่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสดค่ะโอเคแด <OK, MD S 1> และ The Matter <laughs> Expect เปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิด